ปอปลาปอปลาถูกต้องแล้วค่ะปอปลานะคะคล้ายๆกับตัวบอใบไม้นะคะบอใบไม้ที่เขียนสัปดาห์ที่แล้วมาทบทวนกันก่อนนะคะหัวกลมๆอยู่ข้างบนนะคะลากลงตรงๆถอยหลังตรงๆลากขึ้นอ้วนๆนี่ตัวนี้คือบอใบไม้นะคะปอปลาคล้ายๆบอใบไม้เลยค่ะแต่ว่าหางเนี่ยจะยาวเลยขึ้นมาทัดไปแบบนี้นะคะลองดูค่ะหัวกลมๆอยู่ข้างบนตกลงมาตรงๆถอยหลังตรงๆลากขึ้นยาวๆปอปลาเขียนอีกรอบนะคะหัวกลมๆอยู่ข้างบนลากลงตรงๆถอยหลังตรงๆลากขึ้นยาวๆปอปลาอีกหนึ่งตัวนะคะหัวกลมๆอยู่ข้างบนลากลงตรงๆถอยหลังตรงๆลากขึ้นยาวๆปอปลานั่นเองค่ะเอาละค่ะให้เด็กๆหยิบใบงานนะคะตัวปอปลาขึ้นมานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าด้านล่างมีปลาทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆนี่นะคะมีปลาการ์ตูนทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วก็มีไดโนเสาร์แถมให้ด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาเขียนปอปลากันเลยหัวกลมๆอยู่ข้างบนลากลงตรงๆถอยหลังตรงๆลากขึ้นสูงๆปอปลาอีกตัวนะคะหัวกลมๆอยู่ข้างบนลากลงตรงๆถอยหลังตรงๆลากขึ้นสูงๆปอปลาเห็นไหมคะปอปลานะคะไม่ยากเลยนะคะเหมือนกับบอใบไม้แต่ว่าหางจะยาวขึ้นสูงๆนะคะทำเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะเขียนชื่ออนุบาล 2/7 แล้วก็สัญลักษณ์นะคะถ่ายรูปส่งคุณ